หนูชื่อแนนซี่ค่ะอยู่บ้านกับแม่สองคนพ่อได้เสียไปตั้งนานแล้วต่อมาแม่ก็เริ่มมีหนุ่มๆเข้ามาจีบอายุของหนุ่มคนนั้นก็ประมาณ35ปีได้เขามีอายุน้อยกว่าแม่ตั้ง10กว่าปีแนนซี่เห็นมาจีบแม่ทีไรก็เบะปากให้ทุกทีเพราะเธอรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าหนุ่มคนนี้มากแนนซี่ตอนนี้ก็มีอายุ27ปีแล้วค่ะเป็นสาวใหญ่แล้วส่วนแม่ของแนนซี่ก็มีอายุประมาณ47ปีได้แต่แม่ของแนนซี่ยังดูสวยและดูหุ่นดีเพรียวขาวสวยไม่แพ้แนนซี่เลยค่ะแม่ของเธอชื่อวานีแม่จ๊ะตกลงแม่จะเอาผู้ชายคนนี้มาเป็นพ่อเลี้ยงของหนูละจ๊ะแม่ดีหนูไม่ชอบหน้าเขาเลยนะจ๊ะแม่ดูเขาหน้าไม่ไว้วางใจเลยทั้งหนุ่มทั้งหน้าตาดีเด็กกว่าแม่ตั้ง10กว่าปีแน่หนูไม่เชื่อหรอกนะคะแม่ว่าหนุ่มคนนี้จะมารักแม่จริงอ่ะดูท่าทางจะทำไร่ทำนาแทนพ่อไม่เป็นด้วยซ้ำไถนาเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเถอะนาแนนแม่ก็ว่าเขาดีกับแม่นะเป็นผู้ใหญ่ดีออกและอีกอย่างแม่ไม่เห็นเขาจะไปทำอะไรเสียหายเลยนะเขาดีกับแม่ตลอดเวลาเขาทั้งขยันทั้งทำงานช่วยแม่ทุกอย่างเขาโอ้แม่จะตายและอีกอย่างแม่ก็มีใจให้เขาด้วยซ้ำแม่เริ่มจะรักเขามากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วล่ะเรื่องไถนานะนะถ้าเขาไถไม่เป็นแม่จะให้คนอื่นมาสอนเขาก็ได้มันไม่ใช่อุปสรรคเลยนะแนนซี่จ้าคุณแม่หนูเตือนคุณแม่แล้วนะจ๊ะแล้วแต่คุณแม่เธอนะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาหนูก็ไม่รับผิดชอบนะแล้วแม่จะให้เขาย้ายเข้ามาบ้านเราเมื่อไหร่ล่ะแม่จะให้เขาย้ายเข้ามาสิ้นเดือนนี้แหละแล้วเองก็เรียกเขาว่าพ่อได้แล้วจ้าคุณแม่หนูจะเรียกเขาว่าพ่อเลี้ยงพ่อดำลงพอใจหรือยังจ้าแม่ดีมากแม่จะได้อุ่นใจหน่อยให้เองยอมรับได้สักทีที่แม่เลือกเขาก็เพราะแม่ทำนาคนเดียวไม่ได้หรอกนะจ้าคุณแม่คนสวยแนนซี่พูดทำเยอะหยันใส่แม่พร้อมประชดแม่เบาๆต่อมาไม่นานผู้คนที่บ้านก็ได้รู้จักกันมากขึ้นและก็ได้พูดซุบซิบนินทาแม่ของแนนซี่ว่าไปคว้าผู้ชายหนุ่มๆมาเป็นแฟนมาเป็นสามีของเธอยังดูหน้าอ่อนและก็อายุน้อยกว่าวานีตั้ง10กว่าปีไม่น่าไว้ใจและมีแต่คนบอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันทำงานทำการอะไรไม่ค่อยจะเป็นยังนิสัยเหมือนเด็กแต่แม่วานีก็ไม่ยอมเชื่อฟังมีแต่ดุดันอยากจะเอาอย่างเดียวจนถึงวันที่แม่ได้ไปบอกญาติญาติและก็ผู้ใหญ่มาจัดพิธีเล็กๆได้ผูกข้อไม้ข้อมือให้เป็นทางการวันนั้นก็มาถึงดูสีหน้าแม่วานีวันนี้แกดีใจมากยิ้มหน้าตาละลื่นที่ได้นั่งคู่กับดำลงในท่ามกลางบรรยากาศพาขวัญเล็กๆกับพี่น้องมาแสดงความยินดีกับเธอแนนซี่ได้ขยับตัวเข้าไปผูกแขนพ่อเลี้ยงอยู่ใกล้ๆด้วยท่าทางจำเป็นจำใจต้องผูกแขนวันนี้เธอไม่มีรอยยิ้มอะไรเลยถึงพ่อเลี้ยงดำลงจะพยายามยิ้มให้เธอก็ตามแต่เธอก็ไม่สนใจจนพิธีผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแนนซี่เธอได้หนีออกจากบ้านไปดื่มกับเพื่อนๆเพื่อที่จะผ่อนคลายอารมณ์ความเครียดออกมาบ้างและเธอก็ได้คิดถึงพ่อของเธอมากในตอนนั้นแนนซี่ไปดื่มกับเพื่อนจนดึกแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอและคิดจะตามหาเธอเพราะคนในบ้านมีแต่แม่ของเธอเท่านั้นแต่แม่ของเธอกำลังชื่นหวานข้าวใหม่ปลามันกับพ่อใหม่ของเธอแนนซี่เธอได้แต่เดินกลับมาถึงบ้านด้วยอาการมึนเมาและความเสียใจพร้อมมองไปที่ห้องของแม่เธอ
ไฟที่ห้องของแม่เธอก็ได้ปิดลงแล้วแต่เธอยืนมองสักพักไฟที่ห้องแม่เธอก็ได้เปิดขึ้นอีกครั้งดูเหมือนแม่วานีของเธอกำลังจะกุ๊กกิ๊กกับสามีใหม่แนนซี่ยิ่งมองยิ่งปวดใจแทนพ่อของเธอพ่อไม่น่ารีบจากไปเลยแนนซี่นั่งอยู่หน้าบ้านพร้อมบ่นคิดถึงพ่อและร้องไห้น้ำตาคลอออกมาเธอรับไม่ได้กับพ่อเลี้ยงคนใหม่แต่เธอก็ต้องทำใจยอมรับมันให้ได้เพื่อแลกกับความสุขของแม่ไม่นานแนนซี่ก็ได้เดินเข้าไปในบ้านอีกครั้งและได้เดินไปที่ห้องนอนของเธอพอตื่นเช้ามาอีกวันแนนซี่ก็ได้ตื่นมาแต่เช้าแต่เธอก็ยังตื่นไม่ทันแม่ของเธอเหมือนเคยแม่จะลุกตื่นมาแบบนี้เป็นประจำตั้งแต่พ่อยังอยู่แม่จ๊ะทำอะไรกินจ๊ะแม่กำลังทำแกงเลียงน่ะจะเอาไปจังหันเช้าไปกับแม่ไหมแม่ไปเถอะจ้ะหนูยังไม่ได้เตรียมตัวเลยแล้วแม่คิดถึงพ่อด้วยเหรอจ๊ะแนนซี่พูดหน้าตาคิดเครียดและประชดใส่แม่ทันทีดูเหมือนตอนนั้นแนนซี่จะพูดแทงใจดำแม่มากจนแม่ไม่พอใจขึ้นมาเอ๊ะลูกคนนี้ช่างไม่เข้าใจอะไรซะเลยนะแม่ทำทุกวันนี้ก็ทำเพื่อหนูนะทำไมแม่จะไม่คิดถึงพ่อหนูล่ะแม่คิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่แม่ก็จำเป็นต้องได้ทำต้องได้ยอมแม่อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีผู้นำแม่น่ะแล้วแม่เลือกเอาผู้นำเด็กๆเนี่ยหรอคะมาเป็นผู้นำแนนซี่รับไม่ได้หรอกค่ะเอ๊ะแนนซี่จะเยอะกันไปใหญ่แล้วนะแนนซี่ขี้เกียจทะเลาะกันกับแม่เธอรีบเดินหนีขึ้นไปในห้องของเธอทันทีและแอบมีน้ำตาคอเบ้าเบาๆสักพักพ่อเลี้ยงดำดงก็ได้ลุกขึ้นมาจากห้องของเขาเอะอะไรคุณแต่เช้าวันนี้คุณทำอะไรกินเหรอครับเสียงดำรงพูดออดอ้อนแม่ตอนเช้าพร้อมเขาเข้ามากอดแม่ทางด้านหลังอย่างหวานซึ้งตอนนั้นเธอแอบมองดูดำรงคุยกับแม่อยู่ยิ่งทำให้เธอเจ็บปวดใจมากขึ้นฉันทำแกงเลียงนะจ๊ะว่าจะเอาไปวัดตอนเช้าคุณไปกับฉันไหมเสียงแม่วานีเอ่ยชวนสามีใหม่ของเธอไม่อ่ะคุณไปเถอะผมไม่ถนัดเรื่องไปวัดน่ะนานะคุณไปคนเดียวเถอะนะเขาออดอ้อนเอาใจแม่ตลอดเวลาจนแม่หลงไหลหลงรักเขาจนงูหัวไม่ขึ้นในตอนนั้นพ่อเลี้ยงอยากได้อะไรแม่ก็หาให้และตามใจเขาตลอดก็ได้ก็ได้งั้นคุณรอฉันอยู่บ้านนี่แหละนะแม่ทั้งพูดทั้งยิ้มให้ดำรงด้วยความเป็นที่รักครับผมดำรงยิ้มหน้าหวานและหอมแก้มแม่วานีเบาๆไปหนึ่งทีและแล้วแม่วานีก็ได้แต่งตัวไปวัดตอนเช้าเหมือนเคยแนนซี่ไม่รู้หรอกว่าแม่ก็คิดถึงพ่อเขาเหมือนกันแต่ในเมื่อมันมีจุดจบแบบนี้แม่ของเธอก็ไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวได้แม่วานีก็หวังว่าพ่อของแนนซี่จะเข้าใจเธอเหมือนกันในระหว่างที่ดำรงรอแม่วานีกลับมาจากวัดอยู่นั้นดำรงได้อยู่บ้านกับแนนซี่เพียงสองคนตามลำพังแนนซี่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ส่วนดำรงพ่อเลี้ยงของเธอได้อยู่ในห้องน้ำสักพักเสียงเขาเปิดประตูห้องน้ำออกมาเขาเห็นแนนซี่นั่งดูทีวีอยู่เขาพยายามจะเข้าไปหาเธอและส่งสายตายิ้มเบาๆให้เธอแต่แนนซี่ทำท่ามองไม่เห็นเขาและดำดงก็อดที่จะถามแนนซี่ขึ้นไม่ได้ว่าแนนซี่ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอลูกไม่อ่ะขี้เกียจแนนซี่ใช้คำพูดที่แข็งกระด้างพูดออกมาเหมือนไม่อยากจะคุยกับเขาแนนซี่ทำท่าไม่สนใจพ่อเลี้ยงเธอพูดออกมาหน้าตาเฉยและลุกขึ้นไปห้องของเธอทันทีปล่อยให้พ่อเลี้ยงดำรงยืนเก้ออยู่คนเดียวในตอนนั้นพ่อเลี้ยงดำรงรู้แล้วว่าแนนซี่ไม่ชอบเขาเจ
จึงเป็นเหตุให้พ่อเลี้ยงดำรงคิดแผนกับเธอเพื่อจะเอาชนะใจลูกสาวแม่วานีให้ได้เขายืนคิดอยู่คนเดียวและยิ้มเบาๆอย่างมีความสุขที่จริงแล้วพ่อเลี้ยงดำรงก็ได้แอบรักลูกสาวแม่วานีเหมือนกันแต่ว่าเขายังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้เขาได้เก็บอาการเก็บความรู้สึกเอาไว้เพราะตอนนี้แนนซี่ยังไม่เปิดใจกว้างพอที่จะรับเขาได้พออยู่มาได้สัก3 เดือนเข้ามาในช่วงหน้านาพอดีแต่ก่อนแนนซี่กับแม่กับพ่อแต่ก่อนเคยทำนาอยู่ประจำและเขาก็ไม่ทิ้งอาชีพเก่าของเธอถึงจะได้มีสามีใหม่แม่วานีพาสามีใหม่ของเธอไปทำนาเหมือนเธอเคยทำทุกปีทุกปีเขาได้คุยกันกับดำรงเรื่องที่จะทำนาต่อคุณไถนาเป็นหรือเปล่าคะเรื่องไถนาผมถนัดมากเลยนะครับเพราะว่าบ้านผมก็เคยทำเหมือนกันไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าคุณพูดแบบนี้ฉันก็อุ่นใจถ้างั้นวันพรุ่งนี้เราไปเตรียมที่นาจะปลูกข้าวกันนะคุณว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นล่ะครับตามใจคุณเลยดำรงพูดไปยิ้มไปอย่างอารมณ์ดีและเหน็บแนมสายตามาหาแนนซี่ลูกสาวของเธอแนนซี่ตอนนั้นไม่ได้สนใจมองหน้าเขาเลยค่ะพอถึงพรุ่งนี้เช้าแม่วานีก็ได้เตรียมตัวเก็บข้าวของสัมภาระลงนาทั้งสองคนได้ไปอยู่กลางทุ่งนาวันนั้นดำรงไถนาเริ่มงานนางานแรกเขาไถอยู่กลางทุ่งนาโดยที่มีแม่วานีคอยเดินอยู่ข้างๆต่างคนต่างทำงานขมักเขม้นมากดำรงได้ไถนาอย่างขยันขันแข็งไม่เคยหยุดหย่อนเลยจนเขาทำให้แนนซี่เห็นว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันและแล้วแนนซี่ก็อดจะดูเขาต่อไม่ได้แนนซี่ก็เลยรีบขึ้นบ้านไปดูทีวีต่อปล่อยให้แม่กับสามีใหม่ของเธอยืนอยู่ที่นาทำนากัน2 คนค่ะพื้นนาของเขามีประมาณ10 กว่าไร่เขาไถนาปลูกข้าวหมดเลยค่ะเขาได้ทำนาไปสักพักจนแม่วานีไม่สบายแกบอกว่าแกปวดหลังมากสงสัยแกจะทำงานหนักมากในช่วงนี้เพราะมันเป็นช่วงดำนาแม่วานีได้ทำงานหนักมากเกินไปเขาเลยตัดสินใจอยากจะไปหาหมอเพื่อไปตรวจดูสุขภาพแนนซี่ไปทำนาแทนแม่หน่อยนะลูกแม่ปวดหลังมากเลยนะแม่ขอไปหาหมอก่อนนะแม่ว่าแม่กินยาหลายครั้งแล้วมันก็ไม่หายนะอ้าวแล้วพ่อเลี้ยงดำรงไม่พาแม่ไปเหรอจ๊ะไม่แม่ไม่ให้ใครไปด้วยหรอกพ่อเขาไถนาอยู่กลางทุ่งนู่นน่ะรีบทำรีบเสร็จไปก็ไม่ได้ทำงานทำการกันพอดีเสียเวลาแม่ไปคนเดียวเองได้ไม่ต้องห่วงแม่หรอกนะเอ้าแม่เองไปทำงานแทนแม่ก่อนแล้วแม่แข็งแรงดีเดี๋ยวแม่จะไปช่วยได้จ้ะแม่แนนซี่ได้ยินแม่บอกมาอย่างนั้นก็ขัดคำพูดของแม่ไม่ได้เธอได้แต่งตัวออกไปทุ่งนาหาพ่อเลี้ยงแนนซี่มองดูไปยังกลางทุ่งนาเห็นแต่พ่อเลี้ยงดำรงไถนาอยู่เธอเห็นการทำงานของเขาแนนซี่เริ่มใจอ่อนขึ้นมาบ้างแล้วเขาดีกับแม่เธอจริงๆและแนนซี่ก็แอบยิ้มเบาๆประทับใจอยู่คนเดียวก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ๆพ่อเลี้ยงเธอเริ่มเปิดใจที่จะคุยกับพ่อเลี้ยงดีๆแล้วในตอนนั้นพ่อเลี้ยงคะกินน้ำบ้างหรือยังคะยังเลยพ่อยังไม่มีเวลาขึ้นไปกินเลยถ้างั้นพ่อก็หยุดไถนาแล้วก็ขึ้นมากินน้ำเย็นๆก่อนสิจ๊ะก็ดีเหมือนกันนะพ่อก็กำลังหิวพอดีพ่อเลี้ยงได้วางรถไถนาแล้วเดินลุยโคลนขึ้นมาที่คันแทนาและเดินตรงไปที่สระน้ำเพื่อล้างโคลนออกจากนั้นเขา
ก็กลับมานั่งพักที่เถียงนาโดยมีแนนซี่อยู่เป็นเพื่อนเขาพ่อเลี้ยงได้คุยกับแนนซี่จริงจริงจังเป็นครั้งแรกเพราะแต่ก่อนแนนซี่ไม่ยอมเปิดใจรับพ่อเลี้ยงเลยมีแต่เดินหนีไม่ยอมคุยและคราวนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วเพราะพ่อเลี้ยงได้ทำให้เธอเห็นหลายครั้งหลายคราว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคิดจริงๆเขามีความตั้งใจจริงที่จะมาสร้างครอบครัวของเธอได้กลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งพ่อเหนื่อยหรือเปล่าคะแนนซี่เดินมาเห็นพ่อไถนาไม่หยุดเลยค่ะแรกๆพ่อก็เหนื่อยนะแต่ตอนนี้เริ่มชินกับมันแล้วพ่อนี่ไถนาเก่งจังเลยนะจ๊ะไม่เหมือนเห็นคนอื่นเขาพูดให้พ่อเลยค่ะว่าคุณพ่อทำงานไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นนั่นคนอื่นเขาดูแต่ภายนอกเขาไม่ได้มาสัมผัสกับตัวของพ่อเองเขาไม่รู้หรอกแม้พ่อนี่ฮีโร่จริงๆเลยค่ะแมนสุดๆเลยค่ะพ่อพ่อเลี้ยงได้หัวเราะเบาๆและชื่นใจกับคำชมของแนนซี่ที่แนนซี่ได้ยอมรับเขาแล้วแล้วแม่ล่ะไปหาหมอหรือยังเห็นบ่นว่าปวดหลังตั้งแต่หลายวันแล้วนะไปแล้วจ้ะสงสัยวันนี้ไปทั้งวันละจ้ะต่างคนต่างคุยกันจนเพลินในระหว่างที่พักผ่อนอยู่นั้นแนนซี่ก็เริ่มรู้สึกดีกับพ่อเลี้ยงขึ้นมาทันทีพ่อไปนอนพักผ่อนเถอะนะจ๊ะขึ้นไปบนเถียงนาก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยค่อยๆลงไปทำต่อก็ได้ค่ะพ่อวันนี้ตามสบายเลยค่ะพ่อไม่ต้องรีบแม่ไม่อยู่ค่ะพ่อเลี้ยงมองหน้าแนนซี่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นมาและก็พลางอมยิ้มเบาๆเหมือนคิดอะไรไว้ตั้งนานแล้วถ้างั้นพ่อขึ้นไปรอกินข้าวข้างบนนะพ่อเลี้ยงได้ลุกขึ้นไปที่เถียงนาเขาได้ไปปูเสื่อเตรียมตัวจะกินข้าวเช้าโดยมีแนนซี่คอยจัดการให้กินได้จ้ะพ่อรอแนนซี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะแนนซี่ได้ทำเมนูก้อยกุ้งเต้นให้พ่อเลี้ยงกินเธอหยิบกุ้งฝอยตัวเล็กๆมาทำสดๆกุ้งเต้นไปมาในถ้วยชามใบใหญ่ๆเธอได้ปรุงรสเปรี้ยวหวานนัวเผ็ดจัดจ้านแนนซี่ได้นำกับข้าวที่ทำเสร็จแล้วขึ้นไปบนเถียงนาให้พ่อเลี้ยงกินพ่อคะมากินข้าวได้แล้วค่ะพ่อคะลุกขึ้นมากินข้าวสิคะพ่อเลี้ยงกำลังนอนและได้ลุกขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นและกำลังลุ้นว่าแนนซี่จะทำอะไรให้เขากินแนนซี่ได้ขึ้นมาที่เถียงนาแล้วตอนนี้แนนซี่กำลังจะเปิดเมนูเซอร์ไพรส์ให้พ่อเลี้ยงดูโอ้โหแนนซี่ทำเมนูของโปรดพ่อเลยนะเนี่ยพ่อไม่ได้กินแบบนี้มานานแล้วนะรู้ไหมแนนซี่ตื่นเต้นมากกลัวเมนูที่เธอทำจะไม่ถูกปากพ่อเลี้ยงตอนนี้เธอรู้สึกว่าจะเอาใจพ่อเลี้ยงเป็นพิเศษเพราะเธอรู้แล้วว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนดีไม่เหมือนคนอื่นเขาพูดกันเลยค่ะพ่อลองกินดูสิคะอร่อยไม่แพ้ฝีมือแม่เลยนะคะพ่อเริ่มหยิบมาชิมหนึ่งคำถึงกับทำหน้าชิวๆและยิ้มพยักหน้าให้เธอเบาๆโหมันอร่อยมากเลยนะจ๊ะหนูทำถูกใจพ่อมากเลยพ่อชอบกับรสชาติแบบนี้แหละวันหลังวันหน้ามาทำให้พ่อกินใหม่อีกนะพ่อชอบหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงก็ได้เริ่มลงมือกินอย่างอร่อยลงมือกินเต็มปากเต็มคำพร้อมกับแนนซี่ก็ได้กินด้วยเหมือนกันจากนั้นมาแนนซี่ก็ได้ขยันไปทำกับข้าวให้พ่อเลี้ยงกินอยู่ที่เถียงนาแทนแม่ของเธอเรื่อยๆในระหว่างที่แม่ของเธอไปหาหมอพอถึงตอนเย็นแม่ได้กลับมาจากไปหาหมอแม่ได้เล่าเรื่องราวให้แนนซี่ฟังว่าหมอตรวจแม่แล้วนะแนนซี่หมอว่าแม่เป็นกระดูกไขสันหลังอักเสบนะ
หมอให้แม่หยุดงานไปพักหนึ่งและตอนนี้หมอก็บอกให้แม่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรตอนนี้แม่ต้องพึ่งเองแล้วแหละแนนซี่จ้าแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะจ๊ะเดี๋ยวทุกอย่างหนูจะจัดการให้หนูจะดูแลแทนแม่เองจ้ะจากนั้นมาแม่ก็ได้ไปหาหมออยู่เรื่อยๆเลยทำให้แนนซี่ได้ทำหน้าที่แทนแม่ส่งข้าวส่งน้ำให้พ่อเลี้ยงกินบ่อยๆแนนซี่จากทำอะไรไม่เป็นเลยตอนนี้เธอกลับมาเป็นคนขยันมาช่วยงานแม่มาช่วยแม่ทำนาและคอยเสิร์ฟกับข้าวพ่อเลี้ยงอย่างมีความสุขเธอทำหน้าที่ได้ดีมากเลยค่ะเรื่องราวเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนะคะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ